นเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่เราได้บอกไว้วันนี้คุณแพรวนะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์แพรวของเราเนี่ยนะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับตังถังเช่ารับวันลอยกระทงนะฮะใครที่ออกไปลอยแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์นี้นะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ต้องบอกว่าแรงจริงๆเลยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพตังถังเช่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้นะคะจะเป็นประสบการณ์จริงจากคนที่ใช้ตังถังเช่าตังถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตหลายๆท่านคงเคยได้ยินเรื่องตังถังเช่าเป็นย่าเทวดาหรือว่าเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะสมุนไพรอายุยืนหมื่นปีสมุนไพรครอบจักรวาลสมุนไพรล้างพิษในร่างกายอู้เยอะมากเลยทำไมสมุนไพรอะไรจะดีขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นโรคอะไรก็รักษาหายได้กับสมุนไพรตังถังเช่าซึ่งเป็นหญ้าหนอนหรือหญ้าเทวดาวันนี้นะคะต้อนรับคุณรสาค่ะคุณน้องค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าป้าน้องนะคะป้าน้องเนี่ยรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยได้บอกว่าคือแพรวเป็นคนไม่ขายของไงก็เลยไม่บอกป้าซื้อนู่นนี้ซื้อนู่นหนูสี่ซื้อนู่นอะไรเงี้ยป้าก็จะแบบว่าขออนุญาตเรียกป้าน้องเพราะว่าป้าน้องนี่คุ้นเคยกันป้าก็จะใช้แต่พวกครีมบำรุงผิวครีมกันแดดสบู่แต่ก็ยังไม่เคยว่าทานอาหารเสริมหนูนั่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอยู่วันหนึ่งป้าบอกว่าเอ๊ะคุณแพรวป้าเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับก็เลยบอกป้านอนไม่หลับถังเช่าเลยแล้วป้าเป็นอะไรอีกป้าก็รู้สึกเดี๋ยวนี้อายุมันก็เยอะขึ้นเนาะก็รู้สึกจะอดแอดอดแอดนิดหน่อยก็เลยบอกป้าจะกลับมาเป็นสาวได้หรือเป็นสาว 2,000 ปีได้ป้าต้องทานถังเช่าป้าจะ60แล้วช่วยดูคุณป้าหน่อยค่ะว่าเหมือนจะ60มั้ยคะ เหมือนไหมไม่เหมือนคุณผู้ชมค่ะป้าน้องเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าถ้าตัวจริงนั้นเด็กกว่าในทีวีเมื่อกี้เราดูในทีวียังดูแบบมีอายุนิดหน่อยนะแต่ตัวจริงนั้นเด็กมากริ้วรอยนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะข้อ1ใช้ครีมของเรามานานพอสมควรข้อ2ได้ทานตังถังเช่าอ่ะเรามาถามป้าน้องดีกว่าคุณป้าน้องปัญหาที่ป้าน้องนอนไม่หลับเพราะอะไรคะคิดเยอะหรือเปล่าคะป้าน้องมีปัญหาชีวิตอะไรหรือเปล่าเลยต้องคิดเยอะนอนไม่หลับก็มีปัญหาครอบครัวคิดเยอะแยะปัญหาครอบครัวไม่ถึงสามีดีมากก็เลยคิดว่าทำไมสามีดีขนาดนี้ใช่ค่ะโอ๊ยทำไมลูกดีขนาดนี้ใช่ถูกป้าน้องเป็นคนคิดบวกชอบสอนให้เราคิดอย่างนี้อุ้ยดีไปหมดแต่บางทีอาจจะสวนทางใช่มั้ยฮะก็เลยทําให้ป้ามีอันนี้พูดเล่นนะคะว่าสามีดีจังเลยลูกดีจังเลยป้าน้องเค้าก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวบ้างเนาะคือปกติปุถุชนธรรมดานะคะทีนี้ก็เลยทําให้ป้าเป็นไงคิดแล้วก็นอนไม่หลับคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับแล้วมันคิดหลายเรื่องอ่ะอายุมากแล้วก็เดี๋ยวจะเรื่องลูกเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องเงินค่ะก็คิดหลายเรื่องนะคะโอ้เรื่องเงินเลยนะเรื่องอื่นๆยังก็ยังพอให้หลับได้บ้างแต่เรื่องเงินนี่ถ้าเกิดเครียดนี่นอนไม่ค่อยหลับหลายๆคนเป็นใช่ค่ะเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆคนพูดว่าถ้าปัญหาหนี้สินก็ทำให้คิดมากเครียดมากนอนไม่หลับแต่พอป้าน้องมีปัญหานู่นนี่นั่นมาเล่าให้แพลวฟังแล้วไม่ใช่มีแค่นี้ขาหลังอุ้ยป้านี่ปวดชนิดว่าเดินลากไปข้างนึงเลยนะเดินขาลากกันไปข้างนึงเลยแพลวก็เลยแนะนำให้ป้าทานถังเช่าพอทานไปแล้วป้ารู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ป้าเล่าดีกว่าจริงๆแพลวรู้เพราะป้าเล่าให้ฟังโอ้ Amazing ก็เลยป้ามาออกรายการให้หน่อยมาเล่าให้หน่อยป้าก็เป็นคนอายกล้องนะแต่วันนี้ป้ามาบอกประสบการณ์ตรงเพื่อให้แชร์ให้คุณผู้ชมที่เป็นปัญหาแบบป้ามีปัญหาครอบครัวสามีลูกเรื่องการเงินนอนไม่หลับหรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายให้ป้าเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ป้าดีขึ้นอย่างไรคะก็ปกติอ่ะนอนไม่หลับนี่มันก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วตื่นขึ้นมามันก็ไม่สดชื่นอ่ะค่ะสมองมันก็ไม่แล่นนะคะแล้วก็พอเนี่ยพอทานถังเช่าไปแล้วก็มันดีมากนอนอย่างนอนชั่วโมงเดียวเนี่ยอายุจริงๆอายุขนาดนี้นอนชั่วโมงเดียวไม่นอนไม่ได้นะมันนอนไม่ได้นะไม่ได้ตอนนี้นอนชั่วโมงเดียวเนี่ยอุ๊ยคนจะ60อะไรสวยปานนี้นอนชั่วโมงเดียวนี่ตื่นขึ้นมานี่แบบสดชื่นเลยนะ
อันนี้ไม่ได้นี่นะเป็นเรื่องจริงเลยป้าน้องคะถ้าคนไม่ค่อยนอนเนี่ยน่าจะเหี่ยวนะแต่ป้าน้องหน้าไม่เหี่ยวเลยป้าน้องเย็บเอาไว้หลังหูหรือเปล่าคะเปล่าเพราะใช้ครีมของแพลวแล้วก็ทานถังเช่าถังเช่านี่ทำให้หน้าไม่เหี่ยวแล้วป้าน้องเป็นคนพูดเองด้วยเหมือนพ่อหนูพูดป้าน้องพูดว่าไงผมไม่งอกใช่ไหมอ่ะป้าเล่าผมอ่ะปกติเนี่ยเป็นคนผมงอกเลยนะคะวัยนี้ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันมีบ้างงอกแต่ว่ามันน้อยมันน้อยกว่าเมื่อก่อนแล้วสีดำอ่ะผมดำเนี่ยมันจะขึ้นเยอะนะคะเมื่อก่อนป้าน้องเป็นคนเล่าให้หนูฟังเองว่าหนูเป็นคนพูดก่อนว่าพ่อหนูบอกว่าเดี๋ยวนี้พ่อหนูผมไม่ออกแล้วตั้งแต่กินหนังเจ้าป้าบอกโอ้ป้าก็สงสัยอยู่ว่าทำไมขึ้นใหม่มันกลายเป็นสีน้ำตาลแทนที่จะเป็นสีขาวใช่ค่ะแล้วป้าบอกว่าป้าน่ะจะไว้สีขาวแล้วแต่ทีนี้ป้าเป็นคนบอกหนูเองใช่ใช่หนูเคยถามป้าป้าบอกเดี๋ยวป้าจะไว้เป็นสีขาวให้มันเหมือนหมดกันให้มันเหมือนกันหมดทั้งหัวแล้วแล้วป้าบอกว่าอ่ะตอนนี้ไว้ไม่ได้แล้วมันเกิดดังเกิดมันจะไว้ผมขาวมันเกิดเป็นสีน้ำตาลแทนถูกไหมป้าบอกหนูถูกต้องเห็นไหมตอนนี้คือใครที่กินถังเช่าจำไว้เลยว่าคุณจะไม่แก่อีกต่อไปเพราะว่าขนาดผมที่เกิดมาเป็นผมขาวผมที่งอกยังกลายเป็นผมสีน้ำตาลนะคะและอีกอย่างนึงที่ป้าบอกไอ้ปวดหลังปวดขาป้าก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะเขาแล้วเพื่อนป้าที่เป็นโรคไตอ่ะเป็นไงที่ป้าไปให้เขากินอ่ะเป็นไงก็ดีเขาดีแล้วอ่ะเขาดีแล้วเขาดีแล้วดีขึ้นแต่คือมันจะอยู่มันจะให้แบบมัน 100% เลยมันก็ไม่มีนะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับหมอเขาก็บอกเขาดีขึ้นตามลำดับของป้าก็ดีขึ้นเพื่อนที่เป็นโรคไตก็ดีขึ้นบอกได้เลยนะว่าคนที่เป็นโรคไตขนาดเขาฟอกไตแล้วถูกไหมฟอกแล้วแล้วเขาไม่ค่อยมีแรงเนาะใช่เขาที่หนูเจอเขาอะไม่มีแรงแล้วหน้าตาเพื่อนป้าเขาไม่มีแรงหน้าแตกก็เหี่ยวย่นแล้วตอนนี้เชื่อไหมเพื่อนป้านี่ท่านดูดีๆนะเหมือนจะเป็นแม่ของป้าน้องได้เลยอะก็แกอายุ65นะ65โอ้ก็ใกล้ๆป้าไม่หนีจากป้าเท่าไหร่อุ๊ยแต่เหมือนห่างกับป้าสัก30ปีนะอุ๊ยแต่ตอนนี้แกสวยแล้วนะอ๋อตั้งแต่กินถังเช่าสวยแล้วตอนนี้สวยแล้วอุ๊ยวันหลังต้องเชิญมาออกรายการนะคะสวยแล้วและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ระยะการฟอกไตห่างใช่ห่างไม่ฟอกทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะถังเช่าไปช่วยได้เยอะมากของเราไม่ใช่เห็ดถังเช่าของเราไม่มีเห็ดถังเช่าสีเงินสีทองสีฟ้าสีไม่มีของเราเป็นตังถังเช่าแท้ๆเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยฮะถังเช่าของเราคือขึ้นมาต้นเดียวจากดินไม่ใช่ขึ้นมาเป็นสปอร์แล้วก็ขึ้นมาหลายเส้นหลายๆต้นไม่ใช่นะเพราะเราไม่ใช่เห็ดจึงเห็นผลทั้งเรื่องของสุขภาพองค์รวมคือทานแล้วเป็นยังไงฮะนอนหลับสบายใช่ค่ะไม่แก่ปวดหลังก็ไม่ปวดตาที่ป้าเคยบอกว่าตาป้ามันขุ่นมัวเป็นไงตาดีขึ้นตาดีขึ้นค่ะตาดีขึ้นแล้วหรอดีขึ้นเลยเอ๊ะป้าเอาใจหนูป้าดีขึ้นจริงป้าไม่จริงๆดีขึ้นจริงใช่ป่ะดีจริงเพราะตอนนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วค่ะอ่านลายอะไรไม่ต้องใส่แว่นเพราะแว่นหายใช่ป่ะไม่ตามันดีขึ้นจริงๆอ๋อตาดีอ๋อไม่ใช่เพราะแว่นหายตาดีขึ้นจริงๆบำรุงสายตาดีมากเลยบำรุงสายตาดีนี่ถังเช่าบำรุงสายตานี่ถ้าป้าไม่ได้บอกคือแผ่วด้วยคืออายุ45นะคือตามันต้องยาวรู้ใช่ป่ะคือยังอ่านปกติเอางี้ด็อกเตอร์อ่ะด็อกเตอร์เจษดาอายุ50อ่ะยังอ่านหนังสือเหมือนเด็กวัยรุ่นเพราะเราทานตังถังเช่ากันแล้วของเราเป็นตังถังเช่าแท้ๆเหมือนในภาพที่ปรากฏคือขุดออกมาจากดินบนเทือกเขาทิเบตถ้าไปหมู่ที่ประเทศอื่นหรือว่าเขตอื่นก็จะได้สารคอร์นิเซปซินเนสิตคนละสายพันธุ์ต้องเทือกเขาทิเบตถึงจะเป็นคอร์นิเซปซินเนสิตแล้วก็ให้สารคอร์นิเซปินถึง 93% แต่ถ้าปลูกที่อื่นไม่ได้ให้สารคอร์นิเซปินถึง 93% และที่สำคัญยิ่งเห็ดถังเช่าเรื่องสายคอเลสเตอรอลเลิกคุยกันไปเลยค่ะนะคะไม่ช่วยในเรื่องโรคเหล่านี้ป้ารู้ไหมถ้าป้าทานเห็ดถังเช่าป้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะค่ะถ้าป้าทานเห็ดถังเช่าไม่ได้เป็นอย่างนี้เหมือนที่ป้าบอกว่าเพื่อนป้าทานเห็ดถังเช่าทำไมเพื่อนป้ายังต้องฟอกไตเหมือนเดิมฟอกถี่เหมือนเดิมก็อย่างที่หนูพูดแหละอย่าให้หนูเผาอย่าให้หนูเผานี่ในจอถ้าหนูเผาตอนนี้เดี๋ยวเขาจะด่าหนูนะเรื่องเห็ดที่เขากินแต่พอกินตังถังเช่าเป็นไงเพื่อนป้าเพื่อนป้าน้องฟอกไตห่างแล้วถ้าอยากรู้ว่าดีอย่างไรสอบถามที่020214444 call center 020214444และ10ท่านแรกเท่านั้นที่จะได้โปรพิเศษนี้คือกระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่ราคาปกติ 12,000 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทแล้วแถมเทพทันใจ1องค์เฉพาะ10สายแรกและกระปุกเล็กราคาปกติ 5,200 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,590 บาทเอาเฉพาะ10สายแรกเท่านั้นถ้าไม่โทรเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เทศทันใจกระปุกเล็กก็ให้เทศทันใจ1องค์เหมือนกัน
สิบสายแรกโอ้เราเทพทันใจนี่เราได้มาจากพม่าปลูกเสกจากพม่าจริงๆไม่ใช่ว่าแบบไปซื้อมาแล้วมาให้หรือไม่ใช่นะเป็นของแท้ที่นับบูญฮีจริงๆคือเทพทันใจที่ชี้อย่างนี้เลยทุกองค์ชี้อย่างนี้ชี้มาจริงๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะดูค่ะคนแก่แล้วไม่ยอมแก่เพราะกินถังเช่าถ้าคุณกินเห็ดถังเช่าคุณจะแก่และตายตามเวลาอันสมควรของอายุแต่ป้าน้องจะเป็นสาวสู้เขาเรียกส่วนทางกับอายุใครไม่อยากแก่เหมือนป้าน้องคนอายุจะ60สวยขนาดนี้ดูเด็กอยากเป็นอย่างนี้ต้องทานถังเช่าใช่ไหมป้าถังเช่าแน่นอนค่ะป้าของจริงของจริงของจริงต้องของจริงอย่าเป็นเห็ดนะอย่าเป็นเห็ดต้องถังเช่าจริงนะแล้ววันนี้นะคะแพรวและป้าน้องนะคะป้าน้องนี่คือไม่ใช่คนในรายการหรืออะไรนะไม่ใช่เพียงแต่รู้จักกันแล้วก็ทานและเห็นผลก็เลยบอกป้าออกรายการให้หนูหน่อยได้ไหมได้สิคุณแพรแต่ป้าพูดไม่เก่งนะป้าจะบอกก่อนว่าป้าพูดไม่เก่งนะแต่จะให้ออกก็ออกได้แต่พอป้าเล่าเรื่องจริงเล่าเรื่องจริงก็คือยังไงก็เล่าได้ป้าถามใช่ป้าพูดยังไงก็เล่าเรื่องจริงที่ป้าเป็นอะนะคะแล้วใครที่มีเคสทานถังเช่าแล้วอยากให้ออกนะคะอยากให้แพรไปถ่ายทำแล้วร่วมแชร์ประสบการณ์ได้บุญเหมือนป้าเนี่ยออกมานี่คนอยากสาวเหมือนป้าไม่อยากแก่สวนทางกับอายุคือหน้าเด็กลงแต่อายุเพิ่มขึ้นเหมือนป้าเห็นไหมป้าได้บุญนะเนี่ยให้คนเขาได้รู้นะคะวันนี้แพลวกับป้าน้องต้องลาไปแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรไปได้เลยนะที่เบอร์020214444นะสำหรับผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์ตั้งถังเช่านะฮะนี่นะคะโปรโมชั่นที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็โทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นวันรอยกระทงกินหรือยังเคยกินหรือยังกินแล้วไอ้ที่เธอกินไม่ใช่ตั้งถังเช่าอะไรคะแม่ย่าที่เธอกินอะนั่นหนูไม่ใช่สัตว์ที่ต้องกินหญ้านะคะไม่ใช่เป็นหญ้าหนอนเทวดาตั้งถังเช่าเขาเรียกว่าหญ้าหนอนเทวดาก็หมายถึงว่าปกติเนี่ยหนูกินหญ้าที่มันเป็นสีเขียวๆนี่คือตั้งถังเช่าเหรอคะนั้นหรือหญ้าคาหรือหญ้าอะไรหญ้าคาค่ะนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องมีคนไปเกี่ยวให้ไหมมีคนไปเกี่ยวให้แล้วก็ให้มาเป็นกำๆดีแล้วลูกก็โยนให้หนูกินอย่างนี้มันเป็นอาหารชีวจิตเลิศนะคะมันเป็นมังมังนะคะอยากดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะง่ายๆเลยนะคะตั้งถังเช่าแท้จากประเทศทิเบตนะคะอย่าเพิ่งค่ะ020214444โทรไปได้เลยค่ะมาแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลของเรานะคะเมื่อกี้นี้แอบดูคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์นะคะของนักเตะเมืองไทยต้องว่าแบบนี้เพราะว่าฟุตบอลโรงเรียนเมืองไทยเนี่ยสร้างปรากฏการณ์สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาค่ะก็มีทีมแข่งฟุตบอลกัน2ทีมนะคะก็เตะกันไปเสมอด้วยประตู2ต่อ2นั่นเองหลังจากนั้นก็ต้องมีการยิงลูกโทษกันไปยิงลูกโทษกันมาแต่ด้วยความที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะก็ยิงกันไปถึง19ครั้งด้วยกันค่ะก็เท่ากับ19ต่อ19นะคะแต่เรื่องราวที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยตกอกตกใจรวมไปถึงชาวโลกนะคะมีการนำข่าวของสื่อต่างชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ BBC Fox Sport นะคะก็นำเสนอข่าวนี้เพราะคลิปนี้ค่ะไปชมกันค่ะเลือกระหว่างกีฬากรุงเทพและสตรีอ่างทองนะคะซึ่งในเกมเนี่ยเสมอกันด้วยลูกประตูนะคะ2ต่อ2ด้วยกันสตรีอ่างทองต้องเป็นผู้ชายล่ะก็โรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนสตรีอ่างทองส่งนะคะแต่ก็มีหนุ่มๆ นี่อ่ะก็เข้าแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็คือ19ต่อ19ดีใจหลังจากดีใจแล้วค่ะก็อีกฝั่งตรงข้ามนะคะยิงประตูค่ะไปชนคานไม่เข้าแต่ผู้รักษาประตูดีใจเกินขนาดค่ะดูอีกรอบนึงนะคะนี่ไม่เข้านะคะก็เขาจะต้องชนะทันทีนะคะแต่สุดท้ายค่ะลูกมันก็กระเด้งและเข้าไปในที่สุดนั่นเองค่ะนี่นะคะเรียกว่าดูกันอีกมุมนึงเลยชนคานนะคะฝั่งนึงก็เสียใจอีกฝั่งนึงก็ดีใจนะคะไปกอดเพื่อนแต่สุดท้ายค่ะลูกฟุตบอลก็เข้าประตูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าลูกฟุตบอลนี้นะคะทำให้ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะคะรอดพ้นความปราชัยนะคะก่อนพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้แบบเหลือเชื่อนี่ดูค่ะดูกันชัดๆอีกหนึ่งรอบนะคะ
นี่เรียกเสียงเฮกับคนทั้งสนามเลยค่ะมันอย่างนี้ได้ด้วยหรอได้ค่ะเพราะไม่โดนใครนะฮะโดนถ้าโดนก็โดนผู้รักษาประตูอย่างเดียวถือว่าไม่ผิดกฎแต่อย่างใดนะเล่นฟุตบอลได้เหรอเป็นผู้รักษาประตูอ๋อเป็นนายทวารใช่เป็นนายทวารนะฮะตอนนี้ก็ยังคงรักษาประตูอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่น่าจะมีใครยิงหรอกน่าจะรอดน่าจะเป็นทวารล้านนะฮะทวารล้านต้องบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้ถูกแชร์กันไปชาวโลกต่างขนานนามว่าเป็น Amazing Thailand นะคะเขาบอกว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเราขนาดนามกันเองหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่ชาวโลกขนาด BBC ขนาดนามค่ะคุณแม่สื่อ BBC นะคะไม่ได้ดูเพราะว่า BBC มันก็เป็นของรัฐบาลอังกฤษนะฮะปกติดูนี่ค่ะช่องอื่นค่ะดูอะไรคะบางคุณพรหมสารลักษณ์ช่อง4อ๋อช่อง4บางคุณพรหมนั่นบิดไปแล้วนี่คะไม่มีแล้วนี่คะยังดูอยู่ยังดูอยู่พักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงด้วยจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะพักสักครู่นึงก่อนครับ12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทวนเข็มยังเหลือ12น้ำก็นอง